สวัสดีสวัสดีค่คะรับพี่อ้อมครับค่ะวันนี้เราก็อยู่กับน้องริวนะคะใน Daily New Life นะครับวันนี้น้องริวก็เอาผลงานใหม่มาฝากพี่ด้วยครับนะก็เรื่องพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนครับมาเราเรื่องก็ถึงคาแรคเตอร์ตั้มในเรื่องนี้ให้พี่ฟังนิดนึงคาแรคเตอร์ตั้มในเรื่องนี้เป็นยังไงจ๊ะครับตั้มก็จะเป็นคนที่เขาอยากทำให้คนรอบข้างครับหรือว่าครอบครัวตัวเองมีความสุขแล้วก็จะเป็นคนสู้ชีวิตครับผมอย่างการเตรียมตัวมารับบทบาทตั้มล่ะมีตรงไหนที่เราแบบต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษหรือต้องโฟกัสเป็นพิเศษไหมจ๊ะถ้าเรื่องที่เข้ากับตัวเองก็จะเป็นเรื่องของปิงปองครับเพราะว่าในบทตั้มนักกีฬาปิงปองส่วนในเรื่องของคาแรคเตอร์เนี่ยคือโชคดีที่ว่าพี่โดนัทครับผมเขาจะส่งนักแสดงทุกคนไปเวิร์กช็อปก่อนที่จะเปิดกล้องในการหาคาแรคเตอร์ครับผมก็โชคดีที่พี่ๆหรือว่าครูเขาก็เลยมาแบบมาช่วยกันในการหาคาแรคเตอร์นั้นครับผมเราก็เลยได้รับรู้ส่วนนั้นมานอกจากเรื่องนี้เขาเรียกอะไรขึ้นแท่นเป็นพระเอกครั้งแรกด้วยเป็นยังไงบ้างกับความมันมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนกับการต้องรับบทนำในเรื่องนี้จ้ะก็กดดันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นละครเรื่องแรกด้วยแล้วก็คือเราไม่ได้กดดันกับแบบกับภายนอกแต่ว่าเรากดดันกับตัวเองในการที่เราอยากทำให้ผลงานเนี่ยมันออกมาดีครับใช่แล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรพี่เราก็อยากพัฒนาแบบอยากให้คนได้รู้จักตัวตนตั้มจริงๆว่าเขาเป็นไงอันนี้ครับจริงๆผมดับครับผมอย่างเราอะพอเราได้ถ่ายทอดในความเป็นตั้มเนาะพอเล่นแล้วเราอยากให้คนรู้สึกว่าจดจำตั้มในเวอร์ชันของเราในแบบที่เราแสดงยังไงเอ่ยมีความคาดหวังกับตรงนี้ยังไงจดจำตั้มใช่ไหมฮะก็จะเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งมั้งครับแบบคนที่ไม่ยอมแพ้กับชีวิตเลยครับผมเป็นนักสู้คนหนึ่งครับเป็นนักสู้คนหนึ่งครับตั้งแต่มาถ่ายทำเนาะพี่อยากรู้ว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากหรือว่าในการแสดงครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเรามีไหมที่เรารู้สึกตรงนี้เรายังมีความไม่ค่อยเข้าใจในการแสดงหรือว่ากว่าจะผ่านไปได้ก็ใช้เวลาเรียนรู้อะไรเงี้ยมีไหมของริวอย่างที่บอกอยู่โชคดีที่ว่าพี่โดครับผมเขาจะคอยคุมคาแรคเตอร์ให้ด้วยคือแบบบางทีตอนนั้นอยู่ถ่ายชนกันสามเรื่องฮะใช่ละครแล้วมันจะมีความว่าบางทีเราลืมความต้องการของตัวละครตั้มไปก็จะมีการที่แบบนั่งคุยกันเพื่อดึงกลับมาครับผมที่เหลือหรือว่าพอหลังๆเราเริ่มถ่ายมาเนี่ยเราเริ่มที่จะเข้าใจตัวละครมันมากขึ้นเนี่ยว่าตัวตั้มเขาว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้ครับผมอย่างเห็นบอกว่ามีความเป็นนักปิงปองเหมือนกันใช่ไหมได้มีการเอาแบบความเป็นปิงปองในสมัยเมื่อก่อนมาใช้ในการแสดงครั้งนี้ไหมหรือว่ารู้สึกโชคดีแค่ไหนที่แบบเมื่อก่อนเราเป็นนักปิงปองแล้วมาได้บทนี้พอดีมันง่ายต่อการแสดงมากน้อยแค่ไหนเอ่ยคือต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะบทนี้จะเป็นนักกีฬายิมนาสติกจริงแล้วคือแต่ว่าตอนหลังพอเขาได้เจอริวเขาก็เลยแบบว่าเอาให้บทนี้เปลี่ยนนักกีฬาปิงปองให้เขากับริวก็รู้สึกว่าโชคดีครับที่ตัวเองได้ใส่มุมที่เป็นพาร์ทนักกีฬาของตัวเองเข้าไปด้วยแล้วก็แต่ว่ามีความแบบไม่เหมือนกับปกติคือปกติแล้วก็ตีโต้ปกติใช่ไหมฮะแต่ว่าพอการถ่ายทำเนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนว่าโอเคเราจะรับคัดนี้นะต้องตีลมนะต้องรับมุมไหนทำท่าไหนซึ่งเราก็ไม่เคยทำเกี่ยวกับปิงปองแบบนี้มาก่อนเนี่ยใช่ครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายอีกอย่างนึงเนาะใช่ใช่นอกจากเป็นพระเอกเล่นละครแล้วเห็นว่าร้องเพลงประกอบด้วยเลยชื่อเพลงว่า Summer Rain Summer Rain ครับผมเล่าถึงที่มาที่ไปเพลงนี้พี่ฟังนิดนึงเป็นไงถึงได้ไปร้องเพลงประกอบละครให้เขาได้โอ้คือตอนเราฟิตติ้งใช่ไหมพี่แล้วก็ตอนที่เราเริ่มเปิดกล้องละครเรื่องนี้เนี่ยริวก็ไปคุยกับพี่โดแล้วก็พี่โมที่เป็นช่วยร่วมกับนะครับว่าพี่แล้วอย่างละครเราเนี่ยเราจะใช้เพลงไหนหรือว่าใครจะร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายังไม่ได้คิดเลยงั้นบอกไม่ได้นะพี่อะไรเงี้ยเรียกริวก็ได้ครับผมพี่เขาก็เลยแบบต่างไว้ฮะแต่ปรากฏว่าพอจะปิดกล้องเนี่ยพี่โดเพิ่งส่งไลน์มาแบบริวนี่ความรับยอดนะแล้วเขาก็ส่งลิงก์เพลงมาว่า
โอเคร้องเพลงประกอบละครเลยว่าเอ้ยจริงครับพี่โอ้ขอบคุณครับอะไรเงี้ยใช่อย่างเพลง Summer Lane อ่ะมันเป็นเพลงเนื้อหายังไงหรือว่ามันสื่อถึงถ่ายทอดละครในแง่มุมไหนจ๊ะสำหรับเพลงนี้เหมือนจะสื่อกับว่าเราคือคือเหมือนกับว่าเรามาถูกจังหวะกับชีวิตคนๆนึงพอดีครับครับผมเหมือนกับว่าฝนตกในหน้าร้อนอย่างนี้ไหมซัมเมอร์เรนฝนตกในหน้าร้อนแบบเขาก็แบบว่างอยู่แล้วเราก็เลยแบบเอ้ยเราจังหวะพอดีกันนะเห็นพูดถึงพี่โดบ่อยแล้วไหนเล่าให้พี่ฟังนิดนึงร่วมงานกับพี่โดนัทเป็นยังไงบ้างมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับพี่โดเล่าให้พี่ฟังบ้างจ้ะก็ปกติริวจะเคยเห็นพี่โดในพาร์ทของนักแสดงใช่ไหมฮะพอได้มาทำงานก็ดีใจครับเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่ละเอียดมากกับแบบทุกฉากทุกความรู้สึกเลยก็ทำให้ริวเข้าใจแบบในเรื่องของการแสดงมากขึ้นครับมารู้สึกดีใจที่ได้มาทำงานในโปรเจกต์นี้ครับถือว่าเป็นผู้จัดสายโหดนะพี่โดอ่ะถึงหมายถึงว่าแบบเขาละเอียดยิบหรือว่ามีแบบแนะนำตรงไหนน้องริวเป็นพิเศษนะก็เขาจะคุมคาแรคเตอร์ครับแล้วก็จะคุยเรื่อยๆนะฮะถ้าทุกอย่างมันโฟลมันดีก็จะอารมณ์ดีครับผมแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งครับก็ไม่ได้ใช่ไหมในการทำงานครับผมนอกจากพี่โดแล้วพี่แยมล่ะนางเอกของเรื่องเป็นยังไงบ้างไปมาแล้วพี่แยมนางเอกของเรื่องเป็นยังไงบ้างก็เป็นไงบ้างใช่ไหมฮะก็เป็นจังหวะที่ดีครับใช่เพราะว่าอย่างแรกๆเราตอนที่ทั้งฟิตติ้งเวิร์กช็อปหรือว่าตอนถ่ายไปคลิปแรกๆเรายังไม่ค่อยคุยเท่าไหร่แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ว่าพอได้ไปกินข้าวกับพี่ๆที่กองด้วยหรือว่าทุกคนนักแสดงทุกคนเงี้ยทำให้เราได้คุยมากขึ้นจนทำให้หลังจากนั้นเนี่ยมันเคมีก็เริ่มดีขึ้นครับในการทำงานเหมือนไปละลายพฤติกรรมกันมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสนิทกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นครับเรื่องงานกับพี่แยมมีอะไรประทับใจเล่าพี่ฟังมันหรือว่าในฐานะที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นนางเอกแล้วเนาะเขาได้มีแบบแนะนำน้องริวตรงนั้นตรงนี้อะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเขาเป็นซัพพอร์ตแบบกำลังใจนั่นเองหรือว่าอย่างเวลาริวพูดเร็วใช่ไหมเขาก็จะแบบบอกวิธีว่าต้องยังไงต้องยังไงอย่างนี้ครับผมก็จะคอยคุยกันเรื่อยๆครับเป็นกองซัพพอร์ตกันที่ดีใช่ครับเป็นซัพพอร์ตที่ดีอันนี้ถ่ายทำไปจบเรื่องแล้วหรือยังจ๊ะหรือว่ายังมีอีกจบแล้วเนาะอ่ะอันนี้ถามเอาเล่าแบบไม่สปอยแต่อยากรู้ว่ามีฉากไหนที่น้องริวรู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่แบบถ่ายทำครั้งนี้ไหมเป็นฉากที่เรารู้สึกว่าโอ้โหฉากนี้ฉันผ่านได้ฉันภูมิใจจังเลยมีไหมจะสปอยไหมไม่สปอยคือเอากลมฟังแล้วกันคือริวจะเป็นแบบรู้สึกว่ามันเป็นโมจิกเอ๊ะเรียกว่าเมจิกเป็นเมจิกโมเมนต์กับการที่เราได้เข้าซีนนั้นมากกว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับเราได้ลงไปอยู่กับเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆใช่ซึ่งเป็นอะไรต้องไปติดตามต้องไปติดตามนี่ครับพี่อยากรู้ว่าพอเราได้เข้าไปถ่ายทอดความเป็นตั้มเนาะเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการที่เป็นเขาหรือเขาสอนให้น้องริวได้เติบโตในด้านไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านการแสดงหรือแม้แต่มุมมองความคิดของตัวละครนี้เรื่องของการแสดงก็แน่นอนครับต้องได้อยู่แล้วก็เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าการแสดงแบบเราก็แค่รู้ว่าโอเคโกรธรักเสียใจอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพอได้มาแสดงตัวนี้รู้สึกว่าพอรู้สึกเรามันคนเราเป็นวงกลมมันเป็นเหมือนกับว่าทุกอย่างมันต้องลงมันต้องอยู่ด้วยกันเราต้องมีทั้งเราดีใจเนี่ยมันข้างในเราก็มันก็บางทีมันก็มีรู้สึกแบบเสียใจในตัวเสียใจก็ดีใจมันทำให้รู้สึกเอ๊ะทำให้รู้จักอารมณ์ของตัวละครมากขึ้นครับในเรื่องของมุมมองในการใช้ชีวิตรู้สึกว่าได้เรื่องของไม่รู้ว่าคนที่เขาเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้เขาต้องผ่านไปได้ยังไงในการสู้ชีวิตครับ
หรือว่าคนทุกคนจะได้แบบรับแรงบันดาลใจในการแบบไม่ยอมแพ้ของตัวเองแล้วนี่มันเรื่องของแง่มุมความรักจ้ะเพราะว่าเรื่องนี้เห็นว่าเราจะต้องแบบเขาต้องเขาลดอายุลงมาเนาะแล้วเราก็ไปรักเขาใช่ครับในแง่มุมความรักมันทำให้พอเรามาเล่นเรื่องนี้มันเปิดมุมมองความรักเราในด้านนี้บ้างไหมจ้ะหรือมันจะสอนเรื่องราวความรักให้กับแฟนๆด้านไหนเป็นพิเศษไหมสำหรับเรื่องนี้ถ้าสำหรับริวนะริวรู้สึกว่าส่วนตัวริวกรอบที่แสดงเรื่องนี้ความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศัลยกรรมหรือว่าในเรื่องของอายุดูไม่ติดอยู่แล้วดูรู้สึกว่าอย่างศัลยกรรมมันเป็นทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือความมั่นใจของเขาอะครับใครๆก็อยากดูดีอะเนาะใช่ทุกคนเขามันเป็นมุมของเขารู้สึกว่าเราสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของอายุดูรู้สึกว่ามันความรักมันไม่ได้มากำหนดด้วยอายุอะไรมันอยู่ที่ว่าเราสองคนเนี่ยเราชอบกันจริงๆหรือเปล่าเราคุยกันรู้เรื่องไหมมากกว่าครับผมก็สำหรับเรื่องนี้ดูว่าคนดูน่าจะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงทุกคนก็เปิดใจอยู่แล้วแหละก็ไม่มีอะไรมั้งครับก็รู้สึกว่าจะได้รู้เรื่องราวของเด็กอายุ22กับ22ครับผมแต่ถ้าพี่ถามถึงว่าเสน่ห์ในของซีของละครเรื่องนี้ล่ะน้องริวคิดว่าเสน่ห์ของละครเรื่องนี้อะไรที่รู้สึกว่าแฟนๆไม่ควรพลาดละครเรื่องนี้เลยนะอะไรเป็นสิ่งนี้หรือว่าในเรื่องของความสนุกหรือว่าคอมเมดี้เนี่ยทุกคนได้รับรู้แน่นอนแต่ว่าละครเรื่องนี้หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่ามันจะมีในเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายรู้สึกว่าคือเรื่องนี้จะเล่าในพาร์ทของโรงพยาบาลด้วยครับรู้สึกว่าเราจะเข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตเหมือนกันครับว่าเรื่องนี้ไม่แง่คิดหลายๆอย่างกับเรานะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วยังมีแง่คิดสอดแทรกให้ได้คิดอยู่ตลอดใช่ครับผมอัปเดตผลงานอื่นๆบ้างเห็นบอกว่านอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีถ่ายอีกมีอะไรให้มีโปรเจกต์อะไรที่พอจะสปอยให้แฟนๆได้รู้อีกบ้างไหมจ๊ะก็มีเรื่องรักแท้ใช่ไหมฮะแล้วก็ละครที่ยังไม่ได้ปิดกล้องคือเรื่องเจ้าพญาครับแล้วก็ถ่ายปิดไปแล้วก็คือ16-19เดือนครับเรียกว่าผลงานรอออนแอร์ก็แน่นๆอยู่เลยเนาะต้องรอครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอได้กลับไปถ่ายก่อนตอนนี้เราก็ติดโควิดก็ต้องปรับตัวกันไปเนาะพูดถึงชีวิตในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าอย่างที่แฟนๆก็รู้ว่าเรามาจากการเป็นนักปิงปองระดับทีมชาติเลยเป็นยังไงมายังไงถึงได้แบบหลงเสน่ห์เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงจุดเริ่มต้นการเข้ามาในวงการบันเทิงของเราคืออะไรเอ่ยคือตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความคิดเหมือนทุกๆคนเลยครับที่อยากจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่คือตอนนั้นเราจะเข้ามหาลัยพอดีแล้วก็มีความคิดว่าเฮ้ยเราอยากที่จะแบบจ่ายค่าเทอมนี้จังอะไรเงี้ยแบบได้ช่วยแบบทางที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราไปบอกกับพี่คนหนึ่งว่าเราอยากลองไปเดินแบบดูนะคือเจอพี่คนนี้จากที่ว่าเมื่อก่อนตอนประมาณ13-14-15เงี้ยมีคนเคยชวนเข้าวงการครับว่าเราก็ได้มีการไปเรียนติ้งทุกอย่างไปก็รู้สึกว่าชอบไหมแต่แค่ว่าเวลาหรือว่าทุกอย่างมันไม่เหมาะครับเราก็เลยกลับมาติ้งต่อเหมือนเดิมแล้วพอตอนนี้เนี่ยเราก็เลยผมเจอพี่คนนั้นตอนนั้นพอดีก็เลยแบบบอกเขาว่าผมอยากไปลองเดินแบบนะเขาก็เลยพาผมไปก็คือแล้วก็ตือบอกว่าให้ผมลดน้ำหนักมา5โลว่าเรื่องหนักประมาณ5-6อะไรเงี้ยพอริวเจอปั๊บริวก็เลยกลับมาแล้วก็คุมอาหารออกกำลังกายทุกอย่างภายใน2อาทิตย์ได้ประมาณ5โลแล้วก็ไปเจออีกทีหนึ่งเขาบอกว่าขออีก5โลก็ลดประมาณ1เดือนครับได้ประมาณ10กว่าโลก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ว่าริวได้ไปเดินแบบกับป้าตือแล้วก็ได้มีโอกาสมาแคสกับทางช่อง3แล้วก็ได้มีโอกาสเซ็นสัญญาครับอย่างนี้พี่อยากรู้ว่ามุมมองในการแข่งขันเนาะในวงการกีฬากับวงการบันเทิงในมุมมองของน้องริวมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงจ๊ะโอ้ปิงปองรู้สึกว่าเราแข่งกับตัวเองครับคือเราอะฝึกซ้อมเพื่อเราไปชนะอีกคนนึงแล้วพอเราได้จุดอ่อนมันก็กลับมาแก้ไขตัวเองก็กลับไปแข่ง
หรือว่านักแสดงก็เหมือนกันก็คือเราแสดงไปเรารู้ว่าโอเคจุดบกพร่องเราคืออะไรของเรื่องนี้แล้วก็จะไปพัฒนาเพื่อไปทำให้เรื่องอื่นๆเนี่ยดีขึ้นรู้สึกว่าจุดเหมือนกันก็คือเราแข่งกับตัวเองไม่ได้ไปแข่งกับคนผมแล้วอย่างการมาเซ็นสัญญาช่องสามล่ะต้องบอกว่าช่องนี้เขาดาราเขาก็เยอะเนาะนักแสดงอะไรก็เยอะแยะมากมายอะไรทำให้เราตัดสินใจอยากจะอยู่บ้านหลังนี้เอ่ยณตอนนั้นคือต้องบอกว่าริวติดตามผลงานละครช่องสามมาตั้งแต่เด็กๆครับด้วยความที่ริวเป็นนักกีฬานะถ้าริวไม่เคยคิดว่าริวจะเป็นนักแสดงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะดูแต่แบบเด็กๆครับเมื่อก่อนริวก็จะเป็นแฟนละครพี่ณเดชน์พี่ยายาผมเรื่องแบบได้เกมว่าอะไรนะดวงใจคดีใช่แล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็พอเรามีโอกาสได้แบบเราไปแคสต์แล้วพอได้รู้ว่าเราได้เซ็นเราก็ดีใจมากๆเพราะเราไม่คิดว่าเฮ้ยนักกีฬาคนหนึ่งอ่ะจะได้มาอยู่กับช่องสามอะไรเงี้ยที่แบบเราติดตามเขาตั้งแต่เราเด็กๆไงครับผมก็รู้สึกดีใจก็เลยไม่รออะไรเพราะเราก็แบบโอเคสนใจเซ็นเลยใช่ไหมไม่ต้องคิดเยอะเขาเรียกปั๊บหรือว่ายินดีครับเลยครับพอเราเข้ามาในวงการเนาะได้ใช้ชีวิตเป็นนักแสดงณวันนี้น้องริวคิดว่าคำว่านักแสดงมีความหมายยังไงกับน้องริวบ้างจ๊ะในมุมมองของเรานักแสดงใช่ไหมฮะมีความหมายอะไรอยู่ไหนริวเพิ่งจะมาตกตะกอนกับตัวเองได้ไม่นานนี้มั้งครับหลังจากแบบระหว่างถ่ายคิวหลังๆหรือว่าปิดกล้องไปแล้วเลยรู้สึกว่าการแสดงหรือว่าการแสดงคือมันเป็นศิลปะครับพี่การแสดงคือแบบศิลปะในการที่เราจะถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของคนๆหนึ่งทำให้คนดูได้เชื่อครับผมนั่นแหละยังมีครับและอย่างการเข้ามาในวงการอ่ะมันก็เลี่ยงไม่ได้กับการที่จะต้องถูกจับตามองอ่ะตามมาด้วยการเขาเรียกอะไรดามงดราม่าอะไรอย่างเงี้ยข่าวจริงมั่งไม่จริงมั่งในส่วนตัวเรามีวิธีรับมือกับดราม่าต่างๆที่เข้ามายังไงจ้ะในมุมมองของเราคือถ้าเข้ามาเราก็อันไหนจริงแล้วก็รับฟังปรับปรุงอันไหนที่ไม่จริงเราก็ปล่อยครับเพราะริวรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรคนเราก็สามารถที่จะเขียนหรือว่าจะพูดอะไรก็ได้อยู่แล้วซึ่งถ้าเราไปเครียดณจุดนั้นมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ต้องเครียดได้แหละแต่ว่าคุณต้องถอยออกมามันไม่ใช่ว่าคุณต้องไปจมปลักกับคำพูดต่างๆเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตโควิดแบบนี้ทุกวันเราก็ยังเครียดอยู่แล้วนะเพราะว่าเราไปโฟกัสกับชีวิตหรือการทำงานเราดีกว่าแปลว่าเป็นคนไม่เอาแบบเรื่องดราม่าหรือเรื่องแบบอะไรที่แบบทำให้ปวดหัวมาจดจ่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับไม่ค่อยได้ไปจมปลักเท่าไหร่เป็นคนใหม่อะไรฮะอันหนูว่าไงอ๋อเปล่าคือริวก็จะแบบริวมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองครับผมหรือว่าคนรอบตัวริวอยู่แล้วเป็นคนที่มี mindset อย่างนี้มาตั้งแต่แรกหรือว่าแบบพออยู่วงการเรื่อยๆแล้วเริ่มตกตะกอนได้สำหรับการรู้สึกว่าเราเฉยๆกับมันมากกว่าดีกว่าว่าดราม่าอะไรอย่างเงี้ยไม่คือริวเพิ่งเข้ามานะแล้วบางทีเราเจอมันดราม่าก็ตกใจครับแต่บางทีเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ข้ามไปได้นะครับอะไรที่มันไม่จริงหรืออะไรริวรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนหนึ่งจะโดนแบบนี้ถึงคุณจะไม่ใช่นักแสดงถ้าเราใช้ชีวิตปกติริวรู้สึกว่ามันก็ยังมีคนที่ยังนินทาคุณเนี่ยคือริวก็เลยแบบคือริวเคยเจอตั้งแต่เด็กคือเข้าใจว่าเหมือนจะมีทั้งคนที่ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็เป็นภูมิกันกับเรามาตั้งนานแล้วรู้สึกว่ามันเราเข้าใจชีวิตว่าทุกคนเจอว่าอยู่แค่ว่าคุณจะออกจากจุดนั้นยังไงอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วมันคือชีวิตคุณแล้วก็เรื่องที่จะไม่ใส่ใจมันเสียดีกว่าสุขภาพจิตก็แข็งแรงด้วยครับพูดถึงการโฟกัสงานดีกว่าตอนนี้พูดถึงการเป็นนักแสดงเนาะน้องริวคิดว่ารางวัลของการเป็นนักแสดงหรือการเป็นคนบันเทิงอะรางวัลของมันที่เราได้รับมาคืออะไรเอ่ย
ตอนนี้เหรอรางวัลของการที่ริวได้เข้ามาวงการใช่ไหมคิดว่าเราได้อะไรจากมันแล้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นรางวัลชีวิตมากเลยอะไรอย่างเงี้ยริวรู้สึกว่าการที่ริวโตขึ้นมั้งครับหรือว่าการที่ได้มาเปิดโลกแบบเปิดประสบการณ์กับการเจอคนเยอะมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนผมจะเป็นกีฬาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำงานกับคนเยอะก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นยังไงการทำงานหรือต่างๆนานาครับผมหรือว่าในเรื่องของการมีระเบียบวินัยใช่แล้วก็รางวัลก็คือถ้าเราทำให้คนเชื่อว่าได้ว่าเราเป็นตัวละครอย่างเช่นตั้มเงี้ยได้ก็คงจะรางวัลที่ดีครับพี่เชื่อว่าริวน่าจะเป็นไอดอลของใครหลายคนนะและตัวริวเองล่ะมีไอดอลในดวงใจไหมมีใครที่เรารู้สึกเป็นโรโมเดลในการใช้ชีวิตหรือว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของเราบ้างไหมถ้าในช่วงที่ริวเป็นศิลปินเนี่ยริวจะคือริวชอบวงเอ็กโซครับแบบพี่ชันยอยหรือเซฮุนอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเป็นพาร์ทนักแสดงเนี่ยก็มีชอบบางแห่แต่ว่าเหมือนกับจุดนี้ริวรู้สึกว่าไม่ได้ชอบใครแบบเป็นหลักแต่ว่าเราจะลองยิงแต่ละคนเนี่ยมาใช้ในชีวิตครับผมใช่ต้องจับดูเรื่อยๆครับพี่ก็ชอบเอ็กโซเหมือนกันพี่ก็เป็นติ่งเอ็กโซเหมือนกันใช่งั้นพี่ถามนิดนึงในฐานะที่เราก็เป็นติ่งเกาหลีเนาะพี่ก็อยากรู้ว่าเวลาที่เราดูแบบมุมมองของนักแสดงเกาหลีศิลปินเกาหลีเราได้มีดึงตรงไหนของเขามาใช้ในการทำงานไหมหรือว่าเราได้แง่คิดแง่มุมไหนของเขามาเป็นแนวคิดในการทำงานของเราบ้างไหมจ๊ะหรือว่าเป็นในเรื่องของระเบียบวินัยครับแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็หรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยดูจะแยกแต่ละส่วนได้เลยว่าอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราติดตามมาหรือว่าเราซึมซับมาเนี่ยมันหลอมรวมนะครับถูกเหมือนกันนะแต่หลักๆก็คือเรื่องระเบียบวินัยเราทุกวันนี้ครับใช่ระเบียบวินัยหรือว่าสำคัญมากอย่างเช่นเหมือนอย่างเอ็กโซครับเขาต้องซ้อมใช่ไหมมันก็เหมือนกันที่ว่าเราก็มีวินัยจากแบบว่าได้เป็นแรงบันดาลใจในการแบบว่าเราทำตามฝันตัวเองก็ได้ครับผมกำลังหน้าที่ของเราครับเป็นยังไงมายังไงถึงชอบเอ็กโซเอ่ยอันนี้อยากรู้ส่วนตัวไปส่งเสน่ห์ตรงไหนของเขาตอนนั้นน่ะริวคือริวเคยฟังเพลงแต่แบบริวป.5แล้วใช่เพื่อนริวเปิดริวก็แบบเราตอนนั้นเราไม่ยังไม่ได้แบบไม่ได้ชอบแต่มาชอบตอนประมาณสัก3-4 ปีก่อนนั่นคือเราก็ฟังเพลงแล้วก็มีพี่เขาแบบก็เริ่มมีคนมาขายแล้วว่าเอ็กโซเป็นอย่างนี้นะด้วยนี่แล้วก็เข้าด้อมจนได้ครับเข้าด้อมเป็นเอ็กโซเอลเนาะครับครับเสียดายโควิดมีก็เลยไม่ได้ดูคอนเสิร์ตพี่น้องๆเขาเลยเนาะอ๋อครับพี่ครับมาต่อที่เรื่องของเราดีกว่าเป้าหมายในการเป็นนักแสดงของริวณวันนี้มีการมองเป้าหมายไว้ไกลๆไหมว่าพอเราก้าวเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเป็นนักแสดงเนาะมีเป้าหมายอะไรที่เราอยากทำให้สำเร็จบ้างตอนนี้ริวรู้สึกว่าเรายังไม่ได้มองไปไกลๆมากเราแค่เราเป็นปีๆอะไรดีกว่าอย่างในหัวริวตอนนี้ในอนาคตริวก็อ่ะเหมือนทุกคนนะครับอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถให้ครอบครัวตัวเองแต่เรื่องการทำงานรู้สึกว่าเราก็ไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มาดูว่าในแต่ละปีมันเกิดพัฒนาการอะไรบ้างครับก็รู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคิดอย่างนี้นะครับตอนนี้นักกีฬาก็เป็นมาแล้วนักร้องก็เป็นมาแล้วได้ข่าวว่าศิลปินก็เป็นมาแล้วด้วยมีอะไรในวงการบันเทิงที่รู้สึกอยากจะลองท้าทายฝีมือตัวเองอีกไหมตอนนี้ก็เอานักแสดงไปก่อนดีกว่าอันนั้นแค่ว่าโดยนะคนที่เป็นหลักไว้ก่อนเนาะใช่เป็นหลักไปก่อนฮะถ้าพี่ถามถึงสิ่งที่น้องริวภูมิใจที่สุดที่เคยทำได้ในชีวิตล่ะมีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งนี้เราทำแล้วเราภูมิใจที่สุดในชีวิตคิดกี่ครั้งก็ยังรู้สึกดีกับมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดไปไวเมื่อกี้นะตอนที่ริวติด
ยาวชนทีมชาติเลยถ้าคิดแบบไวๆแล้วรู้สึกว่าแวบแรกในหัวหรือว่าการที่แบบเป็นนักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยพอเรามีธงมาติดที่หน้าอกข้างซ้ายรู้สึกว่า มันดีใจมากอ่ะคือเราคือฝันของนักกีฬาทุกคนนั่นคือการที่แบบเราติดทีมชาติอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเติมเต็มในส่วนที่แบบเราทำมาตั้งนานแล้วก็เติมเต็มไปกับครอบครัวที่เขาซัพพอร์ตเราด้วยครับผมและในแง่ของสิ่งที่เราอยากพัฒนาล่ะณวันนี้เนาะยังมีจุดอ่อนหรือว่ามีข้อตรงไหนในตัวเราที่เรารู้สึกว่าอันนี้เราอยากจะพัฒนามันเป็นพิเศษณวันนี้จังเลยอะไรที่มีตอนนี้ที่ริวมาในวงการก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงครับเขาต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ริวเป็นคนพูดเร็วใช่ก็พยายามที่จะแบบอย่างในละครอย่างเงี้ยจะมีการพูดเร็วบ้างก็ต้องปรับปรุงในแบบเรื่องถัดไปว่าเราต้องลดสปีดในการพูดลงมาครับผมใช่ค่อยๆปรับกันไปเนาะทีละเรื่องสองเรื่องครับเรื่อยๆครับณวันนี้เนาะพอพูดถึงชื่อน้องริววชิรวิทย์อยากให้คนนึกถึงอะไรมากที่สุดโอ้จริงนี่เป็นคำถามที่ริวนั่งคิดเลยแบบว่าริวจะแบบให้คนจดจำอะไรริวรู้สึกแค่ริวเป็นคนปกติไงเหมือนทุกคนเลยคนปกติแต่ว่าถ้าอยากให้จดจำก็คือคงจะเป็นบทบาทที่ได้รับนะครับอย่างเช่นอย่างเรื่องนี้ถ้าได้รับไปก็อยากให้เขาได้จำตามได้อะไรเงี้ยอย่างตัวเองรู้สึกเป็นปกติก็อยากให้จำไปเป็นพาร์ทนั้นๆที่เราได้ทำมากกว่าจดจำทุกตัวละครที่เราได้ไปถ่ายทอดเป็นเขาอย่างนี้ได้ไหมใช่ใช่จดจำตัวละครที่เราได้แสดงครับมาอัปเดตเรื่องหวานๆกันบ้างดีกว่าเรื่องหัวใจเป็นไงนะวันนี้ก็มีคุยบ้างครับอะไรนะก็มีคุยบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับเราให้พี่ฟังขยายความหน่อยได้ไหมว่าสามารถเปิดใจคุยเรื่องนี้ได้กันมากแค่ไหนคนนี้เป็นไงมาไงรู้จักกันได้อย่างไรตอนไม่คือตอนนี้เราเด็กครับแล้วม้าบอกว่าต้องโตกว่านี้ก่อนนะผมใช่ตอนนี้เราก็เลยคุยเป็นเด็กว่าเราคุยไว้ครับคุยเรื่อยๆครับผมคุยเรื่อยๆแปลว่าเป็นคนเปิดหัวใจว่างี้เถอะเป็นคนเปิดหัวใจครับใช่ครับไม่ได้ปิดครับผมคือก็เหมือนกับรอคือรอเวลาในอนาคตถ้าเราพร้อมก็จะมาบอกครับแต่ก็เรียกว่ายังไม่พร้อมเปิดยังไม่พร้อมเปิดตัวรอให้มั่นใจกว่านี้ก่อนอะไรอย่างนี้เนาะครับก็ตอนนี้เราก็ทำงานด้วยเราไปเรื่อยๆครับผมงั้นพี่ถามนิดนึงคนแบบไหนหรือว่าคนคนนี้เอาชนะหัวใจน้องริวได้ยังไงเลยทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราอยากมีเข้ามาซัพพอร์ตมาเติมเต็มชีวิตเราเลยเปิดใจคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องไปแบบหมายถึงใครโดยตรงหรือรู้สึกว่าทุกคนมีเสน่ห์ของตัวเองนะครับเราไม่ต้องทำเลยว่าไม่ต้องทำอะไรให้ริวชอบเลยถ้าริวชอบก็เป็นเขาแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแค่เป็นเขาแล้วเราชอบเขาก็คือจบครับไม่ต้องพยายามเป็นแบบคนนั้นพยายามถ้าเราชอบเราทุกอย่างมันคุยแล้วมันคลิกกันก็เป็นเขาแล้วครับเป็นพี่ถามถึงในเรื่องของมุมมองความรักเนาะน้องริวในวัยนี้มีมุมมองความรักณวัยนี้ยังไงเอ่ยมองมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนหรือมันมีความหมายยังไงกับชีวิตล่ะถ้ามุมมองความรักริวรู้สึกว่าเป็นซัพพอร์ตทางใจที่ดีไม่ว่าจะเป็นความรักมีหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวเพื่อนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรครอบครัวเพื่อนทุกอย่างครับแฟนคลับอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเขาเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเราในอนาคตไหนๆก็พูดถึงแฟนคลับแหละซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความรักดีๆของเราเนาะมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรเกี่ยวกับแฟนคลับเล่าให้พี่ฟังบ้างไหมแบบว่าเรื่องนี้พอพูดถึงปุ๊บเป็นเรื่องที่ฉันต้องอวยแฟนคลับฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมจริงริวไม่ได้ออกผลงานประมาณ 2-3 ปีแล้วพี่แล้วก็สิ่งที่ประทับใจคือเหมือนกับพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะมีคนที่เหมือนชีวิตเราแล้วมีคนที่ยังอยู่หรือคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิต
แต่หมายถึงว่าเรารู้สึกดีใจและขอบคุณที่ช่วงเวลาหนึ่งหรือว่าช่วงเวลานี้ที่เรามีความสุขให้กันและกันเราสปอร์ตเขาเป็นกำลังใจให้ริวเป็นกำลังใจให้เขาขอบคุณมากๆที่แบบถึงวันนี้ริวเนี่ยกำลังจะออนแอร์แล้วก็อยากที่จะเอาผลงานเนี้ยเป็นคำขอบคุณหรือว่าเป็นให้เขาอ่ะก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดครับไม่ใช่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยถึงจะแบบไม่ได้ออกผลงานไม่ได้มีอะไรเขาก็ยังคอยซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยเนาะใช่ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงรุ่นใหม่เนาะพี่อยากรู้ว่าเรามีมุมมองกับอ่ะเราต้องบอกว่าเราเองก็มีฐานแฟนคลับซึ่งแฟนคลับอาจจะห่วงเราบ้างอะไรเงี้ยเรามีมุมมองกับการเปิดตัวคนรักกับการรักษาฐานแฟนคลับตรงนี้เรามีวิธีบาลานซ์มันยังไงเอ่ยในมุมมองของนักแสดงรุ่นใหม่ของเราอย่างริวจะโฟกัสงานอันดับหนึ่งก่อนเลยก็รู้สึกว่าความรักถ้าเวลาหรือว่าทุกอย่างมันพร้อมเนี่ยหรือก็มันถ้ามันถึงเวลานั้นก็คงจะมาบอกเองครับผมว่าหรือว่าเชื่อว่าไม่ว่าจะแบบความรักของใครก็ตามรู้สึกว่าถ้าเขาเปิดไปแฟนคลับก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วครับผมเขาก็รักที่ตัวตนของเราอ่ะเนาะครับผมท้ายที่สุดแล้วอยากให้น้องริวเนาะฝากผลงานกันอีกสักครั้งหนึ่งที่กำลังจะมาเร็วๆนี้รวมไปถึงอยากจะฝากขอบคุณหรือฝากให้กำลังใจแฟนคลับทุกคนที่กำลังแบบอยู่ในช่วงที่ยากลำบากมากๆนะตอนนี้อยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างพูดได้ถึงที่ใจยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องพฤษภาธันวารักแท้เกิดก่อนด้วยนะครับที่จะออนแอร์ใน2กันยายนนี้ก็รับรองว่าสนุกแล้วก็ทุกคนจะได้กำลังใจจากการได้ดูละครเรื่องนี้แน่นอนสำหรับแฟนคลับทุกคนตอนนี้ก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยครับเพราะว่ามีเรื่องของโควิดแล้วก็รอทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็ไว้เรามาเจอกันไว้คนสู้ๆเราก็สู้ไปด้วยกันทุกคนสู้หมดเลยครับเราจะผ่านไปด้วยกันสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาเจอกันแบบต่อหน้าต่อตาเหมือนเมื่อก่อนเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับพี่ออนขอบคุณครับสวัสดีครับ